มีแฟนๆเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟบินเราต่างๆเราเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากจะมาซัพพอร์ตเราอยากมาเจอกันแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาก็อยากให้เขาให้เกียรติเรากลับเหมือนกันต้องระแวงไหมครับมีเวลาออกไปไหนมาไหนก็ระแวงไงมันระแวงพี่กลัวไปหมดเลยเนี่ยพี่อาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาเรากระแทกเราเจ็บแขนมาเลยพี่แขนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินถ้าฟ้าจะบินฟ้าก็ต้องได้บินไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวให้บิวกินทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยวทาคิวพี่เห็นในทิกตอกนะคนเอาหน้าเราไปทำเองไม่เห็นเหมือนสักคนเลยอ่ะพี่โดนหนูแต่ไม่เหมือนจริงเจอครับผมก็แบบก็งงๆนิดนึงครับก็น่ารักดีหลายคนก็แต่ว่าจากหลายคนอยากเป็นพีอยากเป็นพีบ้างแต่เราเล่นตัวเองเล่นพีไม่เหมือนเลยพี่ก็ได้เล่นมาแล้วเป็นพีมันยากขนาดไหนคะเป็นพีเหรอครับก็ร้องเพลงหนึ่งเอาเพลงหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งทำเสียงมังกรหนึ่งอะไรอีกอ่ะวันนี้ทำอะไรอีกนะเล่นเกมไม่ยากเนาะไม่ยากง่ายเดินวนอีกหนึ่งถ้าพูดถึงถ้าเกิดใครมีพีพีเป็นแบบไอดอลหรือว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะครับดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอินสปิเรชันของหลายๆคนครับผมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพี่ว่าจริงๆทุกคนมีความเขาเรียกว่าความสวยในแบบของตัวเองแล้วความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะนำสิ่งนั้นออกมายังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ว่ามันคือทัศนคติที่ดีมากกว่าได้เห็นหลายๆคนแบบทำหน้า AI เหมือนเราเป็นยังไงบ้างต้องงงๆนิดนึงมันคือมาจากไหนอ่ะมันคือมาจาก TikTok อะไรอย่างเงี้ยแหละมีคนไปลามาดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบมันทำแล้วแบบหน้าแบบเหมือนน้องพี่ๆช่วงต้นปีออกจดหมายอะไรมันเตือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคนบ้างหรือว่าน้องมันอยากบอกอะไรยังไงก็จริงๆเป็นช่วงที่พี่เดินทางไปมิวสิคเฟสติวัลนี่แหละครับผมที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้เหมือนมีแฟนๆเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟล์บินเราต่างๆหรือว่าแบบจะตามเราแบบไปที่โรงแรมอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งจริงๆตัวพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจในสิ่งนี้เราเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากจะมาซัพพอร์ตเราอยากมาเจอกันอยากมาอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเกรงใจมากกว่าเกรงใจแบบเจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยเกรงใจแบบพี่ๆทุกคนหรือคนที่เขาใช้สถานที่นั้นๆด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันมีสเปซให้กันและกันด้วยเพราะจริงๆเวลาพี่มาทำงานพี่ก็เต็มที่เนาะก็เต็มที่ครับเต็มที่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วมีโอกาสทุกครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติมเอเนอร์จี้ให้เราด้วยแบบเป็นอินสปิเรชันให้เราด้วยแล้วให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยแต่เวลาพื้นที่ของเราเราก็อยากชาร์จแบตให้เต็มที่เนาะใช่ครับก็พอพื้นที่ของเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ของพี่หรอกครับผมของทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาก็อยากให้เขาให้เกียรติเรากลับเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็มาเจอกันตามงานอย่างเงี้ยแหละเราก็เต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสเราก็ทักทายแบบนี้อยู่แล้วครับผมเนี่ยแต่ตัวกินเองด้วยก็โดนด้วยครับใช่ครับผมก็ทั้งตัวบิวกินด้วยครับแล้วก็จริงๆศิลปินอีกหลายท่านเลยครับผมที่โดนแบบต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงในการที่แบบว่าเป็นก็ถามว่ายากขึ้นไหมเข้าใจตัวที่ได้ยินอยู่ก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับหมายความว่าพอมันเป็นแบบเวลาส่วนตัวเราอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบไปสนุกกับเพื่อนๆเราอาจจะแบบมีความสุขกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็เหมือนต้องหลบด้วยแบบหมายความว่าบางทีอย่างเงี้ยเราไปแบบว่ากับเพื่อนๆหลายๆคนเราแบบอาจจะมีโปรดักต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหลบตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงขั้นต้องระแวงไงครับมีเวลาออกไปไหนมาไหนก็ เราสัญญานะว่าเราจะไม่ไปเรื่อยนะพี่บีแบบระแวงไงมันระแวงพี่กลัวไปหมดแล้วเนี่ยพี่โอ้ยสวยไม่โมงฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยก็ไม่ถึงขั้นระแวงหรอกครับไม่ถึงขั้นระแวงหลังจากต้องจดหมายออกไปแล้วฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างก็มีฟีดแบ็กหลายๆด้านนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าแบบแบบซัพพอร์ตเราก็อยากให้ทุกคนแบบทำตามในสิ่งที่เราประกาศไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะทักมาส่วนตัวถึงแบบผู้จัดการบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบขอโทษกับสิ่งที่ทำไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเนาะใช่ครับจริงๆพีว่าที่สำคัญที่สุดคือพีไม่อยากให้แบบทุกคนต้องแบบเหมือนบางทีแบบพี่ๆทีมงานบางคนเขาเหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในเนื้อหาของจดหมายมันจะมีเรื่องของการ
บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นทีมงานครับแล้วก็ตัวพีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้บาดเจ็บมากอะไรเงี้ยอาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาแล้วกระแทกเราอะไรเงี้ยช่วงชุลมุนช่วงชุลมุนเจ็บแขนมาเลยพี่ขอย้ายน้องหน่อยครับทริปล่าสุดเลยครับทริปล่าสุดเป็นแบบเป็นทริปแบบอุบัติเหตุนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแต่ว่าเพลินงานแคนเซิลพอดีครับผมเป็นงานต่างประเทศก็เลยได้มีโอกาสมาพอดีแบบไปเที่ยวเลยแคนเซิลปุ๊บจองตั๋วปั๊บแคนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินฟ้าจะบินถ้าฟ้าจะบินฟ้าก็ต้องได้บินครับผมก็ไปพักผ่อนนี่แหละครับมีเพื่อนๆที่แบบสมัยมัธยมไปด้วยครับรู้สึกเฟรชขึ้นมายังไงบ้างก็เฟรชขึ้นนะครับก็เหมือนแบบไปรับอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไปรีแลกซ์ด้วยมาใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ๆด้วยพี่เบลก็ไปมีของฝากคุณบิวกินไหมครับที่นี่เขาก็ยังอยู่เลยเขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่สรุปเขาจะกลับหลังเนี่ยหนูรอของฝากอยู่เนี่ยพี่กลับมารอของฝากใช่เรากำลังดูของฝากของขวัญเหรอพี่บอกไปแล้วพี่อยากได้บ้านพร้อมที่ดินรีเควสไปแล้วหรอคุณรีเควสไปแล้วย่านสุขุมวิท6ไร่นี่ก็จริงจังพี่กูเล่นแล้วเขามีให้ยาหอดที่ใหม่สำหรับปีนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่ให้กันแต่พี่ว่าเขาตั้งแต่เตรียมไปแล้วเราก็เตรียมไปแล้วเหมือนกันจริงเหรอแต่ไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่ถ้าเจอก็ให้อยู่แล้วอย่ารอกลับมาจากที่ดินเที่ยวได้ที่ดิน10ไร่ย่านสุขุมวิทเมื่อกี้6ไร่ตอนนี้10ไร่สรุปพี่พันผมไม่ถูกกันนะจะไปกินเลยกันที่15ไร่พลาดเลยอยู่ยาวพลาดดีนะ25ไร่25ไร่ย่านไหนนะสุขุมวิทเท่านั้นนี่มาทั้ง2อ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเป็นบิลกิ้นแอนด์พีพีกิจแฟนเอเชียแฟนมีติ้งครับผมก็ลากยาวตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มาเก๊าตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเอเนอร์จีมันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเจอแบบเอเนอร์จีแบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รอชมกันเนาะรอดูน้องชมกันเลยค่ะโอเคไหมครับไปเที่ยวกับบิลกิ้นครับแฟนๆเขาบ่นบานสารกล่าวเยอะมากว่าเพื่อเศรษฐกิจรู้สึกว่าถ้าเรามีลูกกับบิลกิ้นเมื่อไหร่เขาจะแบบแจกเงินแจกทองอ๋อก็คือถ้ามีลูกก็คือแจกเงินจากทองไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเพื่อเศรษฐกิจดีต้องลงเขาอยากให้เศรษฐกิจสะพัดดีต้องลงต้องดีไปไม่ถูกละรับตอบเมื่อกี้คือชนะถูกก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันเศรษฐกิจขับเคลื่อนเลยนะพี่ได้บิลกินเขาเดี๋ยวให้บิลกินทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปแต่มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะรูปมีในสต็อกไหมครับรูป7-8ปีแล้วก็มีพี่ในช่วงปัจจุบันอะไรครับปัจจุบันก็มีเดี๋ยวต้องรอแต่งก่อนก่อนเลยรอแต่งก่อนเดี๋ยวเข้าในส่วนของหมวยตู้ก่อนปรับแสงปรับแสงนิดนึงต้องพรีเมียมไหมฮะต้องพรีเมียมด้วยไหม VIP เหมือนกันเลยวันนี้มีหลายมีมมากเลยพี่พีทำไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้กลับมาพร้อมลุยงานแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับลุยงานรัวๆเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานก็ทำงานมาแล้วก็ยาวๆไปเลยครับผมถึงแบบประมาณก็สิ้นเดือนนี้พี่ว่าได้เจอกันทุกวันแน่นอนครับอะไรนะครับเพลงซิงเกิลใหม่ก็กำลังทำอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟแนลแล้วครับแล้วก็รอถ่าย MV แล้วก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาครับแซ่บเหมือนเดิมตัวแนวไหนแซ่บเหมือนเดิมไม่แซ่บแล้วพี่เบื่อแล้วแซ่บว่ะหวานหวานเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ปีที่แล้วบอกว่าแซ่บนะตอนนี้หวานละรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นได้พี่ณเดชน์ได้พี่ณเดชน์ได้รู้ได้ไงอ่ะเปล่าไม่ใช่ยิ่งกว่าพี่ณเดชน์หรอยังไม่ได้ใครเลย